ีค่ะครูแอร์ปัทมานะคะวันนี้มาสอนภาษาถิ่นเขมรนะคะจากจังหวัดศรีสะเกษนะคะเป็นภาษาถิ่นที่บ้านครูเองนะคะคำแรกเลยคำว่าสวัสดีนะคะที่บ้านครูก็ใช้คำทับศัพท์เลยว่าสวัสดีค่ะต่อมานะคะเป็นเรื่องง่ายๆเรื่องจำนวนนับนะคะเลข1ถึง10นะคะเริ่มเรียนเลย1นะคะภาษาเขมรพูดว่ามุย2ปีร3เบย4บูน5ปรัม6ประมุย7ปรัมปีร8ปรัมเบย9ปรัมบูนและ10ดอบค่ะทันไหมเอ่ยเอาอีกรอบนะคะมุย1ปีร2เบย3บูน4ปรัม5ประมุย6ปรัมปีร7ปรัมเบย8ปรัมบูน9ดอบ10ค่ะได้ไหมเอ่ยต่อมานะคะประโยคง่ายๆนะคะเวลาพบกันนะคะไปไหนมาจ๊ะนะคะภาษาเขมรใช้คำว่าเตานาโมนะคะเตานาโมนะคะส่วนหลังจากที่พบกันแล้วถามว่ากินข้าวมาหรือยังนะคะใช้คำว่าโฮบบายเฮยโฮบบายเฮยนะคะง่ายๆนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะภาษาเขมรใช้คำว่าจำมัวเคยเคลียร์ทำไมนะคะโชคเจียโชคดีค่ะบ๊ายบาย